เอาละครับหลังจากที่เรียนทุกคนได้เรียนเรื่องฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชันล็อกทาริทึมแบบคร่าวๆมาแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่สมการ exponential กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วสมการ exponential เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับเรื่องเลขยกกำลังซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้วตอนม.4นะครับเอาละก็เหมือนกับทวนเนื้อหาเดิมนะครับลองมาทำโจทย์กันเลยนะครับเริ่มข้อแรกนะฮะข้อที่21นะฮะโจทย์ง่ายมากครับ3ยกกำลัง 4m บวก2ลบ9กำลัง 2m ลบ1นะครับแล้วก็บวกกับ81ยกกำลัง m เท่ากับ89นะครับเราจะสังเกตว่าเนี่ยครับฐานเป็น3เป็น9เป็น81เราทำฐานให้เหมือนกันได้นะครับโดยทำให้เป็น3นั่นเอง3ยกกำลัง 4m บวก2ก็คือ3ยกกำลัง 4m คูณ3ยกกำลัง2นั่นเองผมจะพาช่วงแรกจะพาทำช้านิดนึงนะครับ9กำลัง 2m ลบ1ก็เป็น9ก็คือ3กำลัง2แบบนี้ครับแล้วยกกำลัง 2m ลบ1บวกกับ81ยกกำลัง m ก็คือ3ยกกำลัง4คือ81ทั้งหมดกำลัง m เท่ากับ89ครับแบบนี้ครับขอจัดหน้านิดนึงนะครับเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะครับไอ้ตัวเนี้ย3กำลัง2ผมก็เปลี่ยนเป็น9คูณ3ยกกำลัง 4m นะครับลบด้วยเลขชี้กำลังที่อยู่นอกวงเล็บเอาเข้ามาคูณข้างในกลายเป็นอะไรครับ3ยกกำลัง 4m ลบด้วย2ครับบวกกับ3ยกกำลัง 4m เท่ากับ89ครับ3กำลัง 4m ลบ2ก็คืออะไรครับผมเขียนใหม่เลยแล้วกัน9คูณ3กำลัง 4m ลบ3กำลัง 4m หาร3ยกกำลัง2ครับกำลังติดลบก็ตบมันลงมาเป็นตัวส่วนนะครับบวกกับ3ยกกำลัง 4m ทีนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าเห็นอะไรครับเห็นตัวร่วมใช่ไหมครับก็คือ3ยกกำลัง 4m ตัวนี้เห็นไหมครับเราก็จะดึงตัวร่วมออกมานะครับดึงตัวร่วมก็คือดึง3ยกกำลัง 4m ออกมาเหลือ9ลบ1ส่วน9บวก1ครับดึงก้อนนี้ออกมาเหลือ1นะครับเท่ากับ89ได้มาแล้วขอไปหน้าถัดไปนะครับแบบนี้ทีนี้มันเป็นเศษส่วนเราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับอันนี้คือส่วน1กับส่วน1นะครับผมก็จะเอา9ส่วน9คูณเข้าไปตรงนี้คูณเข้าไปเพื่อทำให้ส่วนกลายเป็น9 9ส่วน9คูณเข้าไปแบบนี้ผมก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ3กำลัง 4m คูณกับ81ลบ1บวก9ส่วนด้วย9ครับเท่ากับ89ในวงเล็บทำให้เรียบร้อยนะครับคูณ81ลบ1เหลือ80บวก9ก็เป็น89ส่วน9เท่ากับ89ทีนี้หน้าตาก็ออกมาเป็น89เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราทำต่อก็ง่ายมากเลยเอา89หารตลอด89 1 89 89 1เป็น89 9ตัวเนี้ยเป็นหารย้ายไปคูณ3กำลัง 4m เท่ากับ9แบบนี้ครับทำตัวส่วนให้เท่าเอ้ยทำตัวฐานตัวนี้ให้เท่ากันนะครับ3กำลัง 4m เท่ากับ3ยกกำลัง2ครับเมื่อฐานเท่ากันแล้วจับ 4m มาเท่ากับ2ได้เลย m เท่ากับ2ส่วน4ก็คือ1ส่วน2นั่นเองครับสำหรับข้อนี้ตอบ1ส่วน2นะครับให้ดูก่อนหน้านี้นะครับ